ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับผ่านทื่อบ้ามีและกาบรรยากาศรอบๆบึงเนาะผ่านทื่อเนาะแล้วก็ช่องอีสานบ้านข้อยเองพี่น้องผมนี่เด้อทางออกทางเข้าบึงอีกทางนึงพี่น้องผมที่นายาเพิ่นพามาบรรยากาศได้พี่น้องผมฝนลิ่นๆจักน้อยจักน้อยพี่น้องผมผ่านทื่อสิพาพี่พาน้องมาหยังก่อหือยามเบ็ดมื้อนี้แต่ว่าฟังข้างในยามเบ็ดแต่ว่าใส่ในรูปแบบของการเฮาใส่ทางในพี่น้องผมทางในก็เดินได้นั่นเพิ่นเดินได้นั่นแม่นว่าโอ้ทางในนี่คือยางไรบ่ผ่านเธอทางในยางไรพี่น้องผมเป็นบึงเนาะพี่น้องเนาะกินบริเวณเนื้อที่เป็นประมาณเกือบพันไร่อ่ะพี่น้องบ่าวมี่ก็ว่ามันสุดยอดอยู่บ่าวมี่บ่สามารถสิเข้าไปนําผ่านเธอบ่ได้ใส่อยู่นํามู่นี้เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ใส่อยู่นํามู่นี้เนาะครับเนาะผ่านเธอใส่อยู่ทางในได้ห่วงยางอ่ะเดี๋ยวเรือก็บ่ได้พี่น้องเอ้ามาพูดมาคุยกันจักหน่อยซะไหนก็ไหนๆแล้วไหนก็ไหนๆแล้วพี่น้องผมมาพูดคุยกันจักหน่อยสวะเป็นหยังจังบ่ทันได้เรือมันมีเหตุขัดของบางประการแล้วก็เว้ากันตรงๆโลดนะบ่าวมีหุ้นฮู้หุ้นหวยเจ้าของเท่ดิเอ้าให้ผ่านถือไปก่อนเดี๋ยวเฮาจังคุยกันให้ผ่านถือไปก่อนเดี๋ยวเฮาจังคุยกันพี่น้องเตรียมตัวแล้วแม่นบ่ครับสิลงไปแล้วแม่นบ่ครับก็ตอนยามครับบ่ได้ตามเลยเมื่อคืนบ่เอาคือเอาเกือบบวกไปนําไปแล้วพร้อมด้วยขวางใหญ่พี่น้องผมพร้อมด้วยขวางใหญ่บ่มีไปนําบ่ได้นี่ล่ะย้อนบ่มีเรือบัดที่นี่ใส่ดําหิ้มฟังนี่โลดบ่พูดน่ะฮักฮักอยู่พุ่นไอ้แดงครับผมฟังเอานกเหือบบ้านนี่เอิ้นนกเหือบย่างไปเดี๋ยวมันไว้น้ําไปฟังโอ้สิย่างเอาเลยแม่นบ่นี่ขึ้นไปแล้วย่างโอ้เดี๋ยวสิเบิ่งผ่านถือยามเบ็ดด้วยการย่างแล้วก็มาเบิ่งว่าประสบความสําเร็จบ่ประสบความสําเร็จเด้อพี่น้องเด้อเอาเฮามาก่อนผ่านถือสิไปฮอดฟอกฮอดฟังเฮาก็มาคุยกันก่อนพี่น้องผมเป็นหยังคือว่าบ่าวมีเฮ็ดหน้าบ่าวมีซ่อมรถคือรถบ่ดีนั่นล่ะเว้าพี่น้องผมรถมันก็หลายปีเป็น10ปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ไปเฮ็ดรถเสียภาษีรถต่อพรบ.รถเฮ็ดหน้าเบิดเงินไปลาวๆ10,000กว่าบาท10,000กว่าบาทบาทเบิดตามหลักซื้อเรือลําละ 7,000 มันเหลืออยู่ตังเครื่องนึงพุ่นคันมันก็เหลือเงินใส่อีกเครื่องนึงพุ่นนั่นนะแต่ว่าเฮาได้มาเฮ็ดนี่แหละความจําเป็นเฮ็ดรถเฮ็ดหน้าซื้อยากซื้อกินเงินเก็บสิซื้อเรือนี่เบิดเลยบ่าวมีบอกตรงๆเลยมาเจอไผบ่มาเจอเป็นบ่าวมีเดือนนี้บ่ฮู้ดอกว่ามันเป็นจังได๋ไหนสิทีมงานเฮาอีกเย็นนี้เรือได้พักโครงการไว้ก่อนอีกต่างหากขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องผมคือพี่น้องมีทางออกที่ดีกว่านี้อยู่บ่สิได้เรือโอ้ยเว้ามาแล้วมุดมัดพี่น้องคันมันมีเรือคือมันได้ไปนํากันน่ะนะมันได้ไปนํากันมันได้ว่ายเห็นบ่นั่นคันเขาไปทางไหนย่างได้เลยเห็นบ่พี่น้องจบเลยจบเลยคันเขาไปทางไหนนี่แหละที่บ้ามีไกลเรือคือบึงมันกินเนื้อที่สิพร้อมสิเป็นพันๆไร่อ่ะแล้วเฮาหากินได้ตลอดปีตลอดชาติน่ะนะว่ามีว่าเออมันสิคุ้มมันสิได้อยู่แต่ว่าก็บ่เป็นหยังพี่น้องผมว่าต้องอดทนบ่ถิ่มบ่ปลาบ่ล่าบ่ล่างกันเบิ่งให้พี่เบิ่งให้บ่าวมีเนี่ยมีโฆษณามีโฆษณาได้บ่าวมีก็ลงหน่อยลงว่าต้องเบิ่งให้แล้วกันเนาะครับเนาะมันก็สิค่อยได้มาเองอีกว่าพี่น้องผมขอเวลาเจ็บอีกไปจัก 2-3 เดือนเดี๋ยวก็ได้เองดอกเอ้าเว้ามากบ่าวมีก็ได้ขออภัยหลายๆสิมาว่าแพ้เงินพี่แพ้เงินน้องอีกก็ซั่วอีกเพิ่นใส่จันไว้เด้อครับเด้อนี่จักจันผู้ใดบ่ฮู้เพิ่นใส่ไว้แต่ว่าบ่มีหยังเข้าบ่แม่นศาสตร์นึงแล้วบ่จันนี่ก็ได้พูดน่ะนกอันนั้นนกเป็ดคือนกหยังบุ่นพี่น้องเอาคันเถือกคันเถือกห้องบ่อนี่เด้อผ่านถือสิได้ซูมเข้าไปฮะยี้ฮ่าๆๆโอ้ยบ่มีเลียกูเลียใจเด้ยกไปเบิ่งได้เด้อพี่น้องก็อยากเห็น
ยามเบียดแบบทุลักทุเลพี่น้องผมโอเคถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วปดเลียใจเด้อลอยน้ำขวมไปท้ายยังได้มันยังสิเลียน้ำริบหัวมับเนาะพูดนะนกอันนั้นห้าคากอยู่พุ่นครับครับครับผ่านถือกันให้มันหมานเลยครับเด้อคันถือกระห้องบอกบ้ามีเนี่ยเพิ่งผ่านถือยามเบ็ดเฮากะแจ้งสิได้มาสรุปกันตัวพี่น้องคันแนวนี่นะมีเรียก่อนมีเรียก่อนผ่านถือมีเรียก่อนมีเรียก่อนคือบริเวณน้ำที่สิไปนี่มันเลือกพี่น้องผมแต่ว่าพ่อขวมไปได้แล้วนี่ก็คือสามารถที่สิย่างได้พี่น้องเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันแล้วว่าผ่านถือสิได้หน่อยได้หลายซ้ำใดพี่น้องเด้อเอาเวลานี่กะมาพบมาพอกันคือเก้าแล้วพี่น้องผมสิ่งที่บ้ามีบอกไปว่าหันบ้ามีขวาโทษขวาไฟแล้วพี่น้องเด้อมันกะนี่แหละครับความอึดอัดตันใจหอดย่ำหน้าเขากับตรงเฮ็ดหน้างูงูพี่น้องงูยังเบิ้งน้ำกันเบิ้งน้ำกันหอดใสแล้วผ่านถือหูพี่น้องหูหูบ่หูหูยังบ่นี่อืมเห็นอยู่หูยังเมื่อเทียมเป็นหูสิงพี่น้องเอาขึ้นเหยียบไปละผ่านถือบานโอ้นี่หมุดลงนี่บ่ได้เพิ่นมุดลงนี่เดี๋ยวตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นเล่าใจแน่นอนมาจอดอยู่นี่ว่างั้นมุดลงแวบรวดสิไปใส่ต่อใดวะตัวใหญ่อยู่ดีว่างั้นตัวใหญ่บ่ผ่านเถื่อก็ขึ้นมาเป็นหมู่สิงนั่นแหละยายนี่โอ้อันนี้จันลันพี่น้องผมจันลันจันผู้ใดผู้อุ้ยหลังนี่ลันหลังนี่ลันพี่น้องจันลันแล้วเด้อครับเด้อลันแล้วพี่น้องผมนั่นจันลันเห็นเลยพี่น้องสิลักยามกับบ่คือดอกมันบ่แม่นทางเฮาเอ๊ะแต่บ่ฮู้ตัวนี้ไปจังได๋มาจังได๋มุดลงนี่เห็นเลยไปใส่ได้คุณนกเป็ดเดี๋ยวถ่าผ่านถือพี่น้องแต่ว่าระว่างนี่บ้ามีอยากหูว่าหูตัวนี้นี่หูสิงคือสิมุดน้ำได้โดนแท้เหรอมันบ่อยากขึ้นบกขึ้นโคกบ่เอาในระหว่างมีบ่ามีก็ขอโทษขออภัยนะครับเด้อที่เว้าไปบังหันก็ได้คุณความอึดอัดดัดใจล่ะหน้าคันมีบ่เฮ็ดก็สิเอาไว้เฮ็ดหยังคนก็หุ้มคนก็ฮ้อเฮาถอนตัวแม่นบ่พี่น้องผมการลงทุนเป็นเรื่องธรรมดาเฮ็ดหน้าบ่ลงทุนคู่มือบ่ได้ดอกรถก็สิมีแต่ขับมันให้มันเป็นรถเทพบ่พี่น้องบ่ต้องเติมบ่น้ํามันเครื่องบ่ต้องท้ายบ่ต้องเปลี่ยนบ่อะไรนั่นอะไรนี่คันยามรถมันพังบ่มีเข้าใจอยู่ก็ขอโทษขออภัยพี่น้องผมทุกสิ่งทุกอย่างมันไปตามกาลเวลาของมันเนาะพี่น้องเนาะครับจังได๋ก็นี่ล่ะครับคําบอกคําจาที่มันผิดมันพลาดว่ามีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออีหยังจังได๋ก็ได้เอ้าเอ๊ะงูตัวนี้อยากฮู้ว่าเป็นงูหยังพี่น้องอยากฮู้ว่าเป็นงูหยังนั่นน่ะจังว่าบ่มีแล่นมาลัดส่วนผ่านถือก็พุ่นล่ะพี่น้องเห็นตะหลังไวๆพุ่นเพราะว่าเพิ่นยามอยู่ทางในมานบ่มานตอนกลับมาเฮาได้ลุ้นกันแน่นอนมานบ่มาน
เดี๋ยวตอนกลับมาได้ลุ้นกันแน่นอนระหว่างนี้ว่ามีสิผ้าพกควบตื่นเต้นเราใจมาดักงูตัวนี้กันพี่น้องผมว่ามันสิอยู่จังไดแบบใดเฮามาดักกันนี่ก็จั่นอีกพี่น้องโอ้เขาเจ้าไล่ใส่จั่นเลยตัวนี้ว่ากันแม่นบ้ามีไปยามนี่ก็พิษคักอยู่เหลวนี่พี่น้องโอ้ยเกือบสวยหน่อยนี่ข่อยมีอีกอยู่วะบ้ามีบ้านมีหลังสองหลังแล้วเขาเจ้าสิบ่หัวซ่าแม่โอ้ยแม่นไปเบิดแม่นไปเบิดเลยพี่น้องผมนี่ก็จั่นนี่ก็จั่นนี่นั่นก็จั่นนี่จั่นนี่พี่น้องนี่ก็จั่นพี่น้องผมโอ้ยเขาเฉาใส่เป็นอาชีพแสดงเขาเจ้าสิมายามรู้หลังมันลั่นกะให้มันลั่นไปแล้วนะพี่น้องเนาะขันว่าจังซั่นนั่นเขาเจ้าเฮ็ดเขาเจ้าไอ้นี่ย่างดีเลยบ่ได้เด้นี่โอ้ยอย่าเป็นบ้าหายามจั่นเขาเจ้าใส่ละผ่านถือชั่วโมงนึงแล้วบ่เนาะพี่น้องเอ้ยอุ่นหมดน้ำแล้วพุ่มผู่พุ่มผู่อยู่พุ่นล่ะพี่น้องผมนี่ล่ะบรรยากาศรอบบึงยามมื้อเช้าพี่น้องผมตีหากลัวว่าท่าน6โมงเด้พี่น้องนี่มื้อนี้ตรงกับวันศีลพร้อมเนาะพี่น้องเนาะตีหากลัวบ่ทันฮอดบ่ทันฮอด6โมงนี่เพิ่นสิว่าเอ๊ะมัน6โมง6โมงกว่าแล้วบ่แม่นประมาณนี้ล่ะเต็มที่ก็6โมงเช้าพี่น้องผมเต็มที่ก็6โมงเช้าเพราะว่ามันเป็นสลัวสลัวอยู่เพียงแต่ว่าเฮาออกมาที่แจ้งซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะไปไปลุ้นงูตัวนี้ต่อพี่น้องอยากฮู้ว่าเป็นงูหยังมันบ่ยอมเข้าฟังแม่บ่ามีแล่นลัดบ่ามีถาดนปานใดคิดเบิ่งเอาพี่น้องตะเว้นขึ้นแล้วเด้ครับเด้อแสงท้องพองอำไพพี่น้องผมแสงสีท้องพองอำไพตะเว้นเฮาก็ได้ขึ้นแล้วส่วนนกหาขากะอยู่พุ่นล่ะผ่านถือกะดอแด้ดอแด้อยู่พุ่นล่ะพี่น้องผมสุดหูลูกหูลูกตาก็ยังมาลุ้นเอาเทื่อเดียวเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิเป็นจังได๋การใส่เบ็ดในบึงฟังทางในปกติเฮาสิมาใส่ตะหิ่มนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่เฮาสิมาใส่ตะน้ําริมบ้านนี่เที่ยวนี้ผ่านถือไปใส่พุ่นคันบ่ลุ้นก็บ่แม่นทีมงานอีสานบ้านข่อยเองล่ะพี่น้องผมดนปันไดกับสีทาเนาะพี่น้องเนาะดนปันไดกับสีทาทาลุ้นน้ำกันนี่ละว่ามีก็เห็นยังบ่ได้ละพี่น้องผมโอ้ยขอโทษขอไฟอีกเทียนึงเดี๋ยวตะหลับปากตะสองสามเดือนแล้วว่าสิเอาเรือเอาเรือเอาบ่ได้เกิดเหตุจำเป็นต้องใส่ใดๆก่อนอย่างอื่นก็บ่ว่ากันพี่น้องผมเอาอีหยังน่ะเป็ดหึนกเป็ดพี่น้องเป็ดหึนกเป็ดน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีซูมใหม่เบิ่งพี่น้องว่าเป็ดหึนกเป็ดนี่คือร้อยมาเป็นหมู่จังซี่เอาบ่แม่นหนกเป็ดบ่พี่น้องไวๆมาแล้วพี่น้องผมผ่านถืออุ้มเบ็ดลอยหลังมาแล้วอุ้มเบ็ดลอยหลังมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องมาลุ้นมาชมมาเชียร์กันล่ะพี่น้องผมว่าเพิ่นสิได้บ่ได้ยินดีต้อนรับผ่านถือเด้อยังมีชีวิตกลับมาปกติบ่มีย่านทางในย่านมีงูเลียมงูลามย่านมีเชียร์ซั่นดีอันนี้มันบ่คือทางหน้าพอดีเนาะพี่น้องเนาะแล้วการเฮ็ดจั่นของเพิ่นก็บ่คือกันกับของพอดีนี่ลักษณะจั่นของเพิ่นพี่น้องแบบนี้บ่ทันลั่นเด้อพี่น้องเด้อนี่เขาเอิ้นว่าจั่นบ่ทันลั่นแต่ว่าหลักการการเฮ็ดบ่คือกันหลักการการเฮ็ดบ่คือกันเดี๋ยวไปเบื้องหลังที่มันลั่นแล้วแตกที่เรียกว่ามีว่าเป็นจั่นหางบ่แม่นพี่น้องโอ้ผ่านถือมาแล้วนักขวางพี่น้องผมย้ำซะเป็นหยังล่ะพี่น้องนี่คือหลังที่ลั่นเนาะพี่น้องเนาะนี่คือหลังที่มันลั่นแล้วนี่บ่กล้าย้ำเอาผ่านถือมาย้ำให้เบิ่งแน่ให้พี่น้องได้เบิ่งแน่หลังนี่ลั่นพี่น้องผมว่ามันอยู่ในนี่ล่ะป่าคิดว่าถึกถึกเว้ยจริง
เอาว่ายามบ่ทันแล้วพี่น้องผมโอ้เป็นจังได๋ล่ะหมานบ่3 4 5ตัวว่าซั่นถืออีกแล้วพี่น้องผมกำลังปลดปลาถืออีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่บ่โชว์แล้วพี่น้องผมโชว์แล้วโชว์แล้วเอาจัดไปผ่านถืออ้าวผ่านถือกลับมาแล้วพี่น้องผมนาสิเบิดคู่หลังแล้วเนาะครับเนาะนาสิเบิดคู่หลังแล้วลุ้นกันล่ะพี่น้องผมบาดนี้ลุ้นกันล่ะลุ้นกันล่ะสิได้จักโตจักใดลงทุนบูบเข้าไปใส่ในป่าครั้งแรกของชีวิตเพิ่นว่าซั่นลงทุนบูป่าเข้าไปก็หวังว่าสิได้หลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่ามีท่าชั่วโมงนึงแล้วเด้นี่เป็นชั่วโมงกว่าแล้วพี่น้องที่ยามเบ็ดกับผ่านถือก็หวังว่ามันหมานได้ผ่านถือเอ้ยเอาไม้พี่น้องได้เบิ่งกันเฮาถ่าสักครู่พี่น้องผมถ่าสักครู่หัวอากากมาแล้วพี่น้องผมถือเบ็ดหัวอากากมาแล้วคันลักษณะแบบนี้ว่ามีกล้าการันตีเลยว่าผ่านถือสิบ่หมานคิดว่าสิบ่หมานแต่ว่ากลับมาเบิ่งกันล่ะยากว่าหมานว่าเพิ่นก็มีแล้วล่ะพี่น้องว่า10ตัวต้องมีเนาะพี่น้องเนาะบ่าวมีว่าร้อยกลับมาแล้วพี่น้องผมถ้าอดใจสักครู่เนาะพี่น้องเนาะบ่าวมีก็ใจฮ้อนคือพี่คือน้องนั่นล่ะพี่น้องผมอยากเห็นอยากได้น้ำเพลินว่าสิมานว่ามานทารุ่นกันข้าวเดียวครับห้อมมาพี่น้องขี่ไก่เดียนเด้อเนี่ยขี่ไก่เดียนโอ้มันว่ามีหญ้าให้ควางให้ได้เลยดีมันเปลี่ยนคักสิดีปลาดุกล้วนๆบ่มีตําหยังเลยบ่บ่ตําลงเอามาแล้วพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วผ่านถือมาแล้วพี่น้องผมมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศขนาดนี้นะหัวอากากเนี่ยเฮานี่อุปกรณ์เบ็ดหมานบ่แม่นเบ็ดสีทองอุ้มมาแล้วเบิ่งพี่น้องบาดนี่มาเปิดมีดหูเฮียหูเพิ่นเฮียพี่น้องผมได้จักตัว1 2 3 4 5 6 7ก็สิได้วางโลกลัวนี่ล่ะพี่น้องผมกันบ่ว่า2กิโลเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะครับผลงานไปใส่ทางในเอาไปมาคือสู่ทางนอกบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะสู่ทางนอกบ่ได้พี่น้องผมคันแนวนี่สู่ทางนอกบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อปลาเฮานี่แหละครับผมปลาได้เอากะบ่ธรรมดาล่ะพี่น้องถือว่ากินได้แล้วง่ายแล้วสวยแล้วมื้อแล้วเวียนไปอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับผมเอายามอยู่บ่จันบ่ยามแล้วเนาะของเพิ่นเอ้าจังได๋ก็ได้มาขนาดนี้แล้วขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบาดกูเองพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคําว่าคําจากิยาทางที่บ่สุภาพที่บอกไปว่ามีขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเด้อถ้าเกินว่าได้เห็นพี่น้องผมได้ซ้ํานี่แล้วมื้อนี้บ่หมานทางในทางในบริเวณเพิ่นไปใส่ร่องเบิ่งเพิ่นว่าบัดเทียมันหมานบ่หมานสรุปแล้วต่อไปก็รอบนอกอย่างเดียวนะผ่านถือเนาะแม่นแนวนี้ล่ะเอ้าฝากกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณผ่านถือนําเด้อที่มามอบความสุขให้พี่น้องเฮาแล้วก็ร้องให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่ามันหมานบ่หมานจังได๋แบบใดก็เฮาก็ได้พิสูจน์ไปแล้วล่ะโดยผ่านถือพิสูจน์ทางนอกเนาะครับพิสูจน์บาดทางนอกสรุปว่าทางนอกดีกว่าแม่นบ่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ